าจัดงานแต่งงานอึ่งอ่างสินสอด15ล้าน9บาททองหนัก100บาททุกข่าวทุกความรู้สึกกับดิฉันเป็นจมาศอักษรนิดจังหวัดชัยภูมิจัดงานสืบสานโครงการคืนความรักสู่ธรรมชาติจัดงานแต่งงานอึ่งอ่างเชื่อมความสัมพันธ์บ้านพี่เมืองน้องไทยลาวที่มีหนึ่งเดียวในโลกปีนี้จัดมาเป็นปีที่7อย่างต่อเนื่องบรรยากาศคึกคักกว่าทุกปีตัวแทนชาวสปป.ลาวนำขบวนแห่เจ้าบ่าวอึ่งอ่างเพศผู้เท้าคำทองมาสู่ขออึ่งอ่างเพศเมียชาวไทยนางสาวแหล่โสภารวมค่ากว่า15ล้านแก้วบาททองหนักอีก100บาทเพื่อเป็นการช่วยอนุรักษ์สัตว์ประเภทครึ่งบกครึ่งน้ำอย่างอึ่งอ่างกบเขียดในพื้นที่ป่าชุมชนเขตอภัยทานการจัดงานจัดอย่างยิ่งใหญ่มีเพียงแห่งเดียวในโลกเริ่มจากขบวนแห่ขันหมากอึ่งเพื่อนเจ้าบ่าวนำพันมาจากสปป.ลาวที่มีขบวนแห่ชาวบ้านช่วยกันถือมาร่วมขบวนบางตัวใจร้อนกระโดดออกจากโถแก้วจนชาวบ้านต้องเร่งช่วยกันจับใส่โถไว้ก่อนระหว่างต้องรอให้ขบวนแห่ขอเจ้าสาวเพศเมียอึ่งอ่างของชาวไทยให้เสร็จก่อนจะได้นำปล่อยไปผสมพันธุ์กันคืนสู่ธรรมชาติได้ขบวนแห่ต้องผ่านประตูเงินประตูทองซึ่งต้องมีการเจรจาจ่ายค่าผ่านเปิดประตูเงินประตูทองก่อนจึงยอมเปิดประตูเข้าสู่บริเวณพิธีจัดการแต่งงานก่อนที่จะต่อด้วยพิธีบายสีสู่ขวัญผูกข้อต่อแขนคู่บ่าวสาวอึ่งอ่างโดยมีนายโสพลสุวรรณรัตน์ผู้ว่าราชการจังหวัดชัยภูมิและนายกเหล่ากาชาดจังหวัดชัยภูมิเป็นประธานผูกข้อต่อแขนคู่บ่าวสาวอึ่งอ่างเรียกได้ว่าเหมือนงานแต่งคนจริงๆเลยทีเดียว10ล้านเติมอีก9ล้านเป็น19ล้านเด้อค่ะสิเติมให้เท่าใดเติมให้เพิ่นละอีก9ล้านแล้วก็99ขีดให้เงินขีดแถมให้เพิ่มเป็นจังได๋พ่อเฒ่าพ่อใจบ่เพิ่นเอาเงินมากองเอาทองมาเกยเอาลูกเขยมาฝากเจ้าพ่อใจบ่ที่เพิ่นให้น่ะโอ้ตั้งเท่ามาที่เท่าดองทั้งสปป.ลาวเว้ามากันก็ใส่น้ํากันมาคือว่า15ล้านวันนี้ครับท่านบ่ได้เห็น15ล้านก็คือโอ้งั้นวิวาห์ครั้งนี้ก็สิเป็นอารมณ์ไปแล้วเพราะว่าลูกสาวผมนี่ก็สิเลี้ยงเติบโตใหญ่มากผู้งามปานนี้สิมาให้10ล้านกับ200บาทได้จังได๋โอ้บางจันติครับสู่บอสสู่สู่ได้คำมาแล้วก็ต้องสู่นั่นล่ะสู่มาเท่าฮะเอาอย่าวอคอยเลยแม่วองเหียงในแม่สิแม่เป็นเคยไปเอาสู่สู่มานี่ถามมีนางมึงดูลูกสาวล่ะลูกสาวว่าจังไหนลูกสาวหลังว่าสิทุกข่าวทุกความรู้สึกกับดิฉันเป็นจมาศอักษรนิด